ทีนี้พาคุณผู้ชมมาดูความเคลื่อนไหวเรื่องนี้กันหน่อยนะคะที่หลายคนจับตาตั้งแต่เมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาที่คุณกรประกาศลาออกจากพรรคชาติพัฒนากล้าสรุปแล้วเนี่ยก็มีการออกมายืนยันว่าจริงๆแล้วจากกันด้วยดีพูดคุยกันด้วยดีแล้วเนี่ยนะคะเมื่อวานนี้นักข่าวไปถามทางด้านของประธานพรรคชาติพัฒนากล้าอย่างคุณสุวัฒน์ลิปตพันลบถึงประเด็นนี้ค่ะตัวคุณสุวัฒน์เองบอกค่ะว่าก่อนที่คุณกรจะลาออกเนี่ยมาเจอแล้วแล้วก็มาบอกแล้วด้วยมาแจ้งให้ทราบนะคะว่าพอเลือกตั้งทั่วไปเสร็จเรียบร้อยแล้วอยากจะเปิดโอกาสให้มีการเลือกคณะกรรมการบริหารพรรคชุดใหม่ให้เหมาะกับสถานการณ์ทางการเมืองที่พรรคชาติพัฒนากล้าอยากจะเดินหน้าต่อไปในการทำงานการเมืองของสภาชุดใหม่เพื่อเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมแล้วก็จะมีการผลักดันในเรื่องของนโยบายต่างๆที่หาเสียงเอาไว้ให้เกิดประโยชน์โดยเฉพาะเรื่องเศรษฐกิจคุณกรณ์ก็เลยขอลาออกค่ะจากตำแหน่งหัวหน้าพรรคซึ่งมีผลให้ต้องมีการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารพรรคชุดใหม่แต่คุณกรณ์เองเนี่ยยังคงความเป็นสมาชิกพรรคอยู่นะคะตัวคุณสุวัฒน์เมื่อวานนี้ขอบคุณด้วยขอบคุณในสปิริตทางการเมืองที่เป็นแบบอย่างที่ดีของคุณกรณ์แล้วจากนี้ไปก็จะมีการเรียกประชุมกรรมการบริหารพรรคที่ทำหน้าที่รักษาการก็จะมีการกำหนดวันประชุมใหญ่ภายในสัปดาห์นี้จะมีความเคลื่อนไหวคุณสุวัฒน์ยังบอกด้วยว่าก่อนหน้าที่คุณกรณ์จะลาออกเนี่ยก็ยังมีคุณกอบศักดิ์ภาวสุประธานยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจก็แจ้งมาเหมือนกันว่าขอลาออกจากตำแหน่งรวมไปถึงอีกคนนึงที่เมื่อวานก็บอกไปคุณวรวุฒิอุ่นใจใช่ไหมคะก็ขอลาออกจากรองหัวหน้าพักพร้อมกันกับคุณกรเมื่อวานนี้คุณสุวัฒน์ก็บอกก็ต้องขอบคุณทั้ง3คนที่ช่วยกันทำงานให้กับพักในช่วงที่มีการเลือกตั้งนะคะรวมทั้งกรรมการบริหารพักทุกคนเลยถึงแม้ว่าผลการเลือกตั้งครั้งนี้พักชาติพัฒนากล้าจะมีส.ส.เพียง2คนแต่ก็มุ่งมั่นทำงานเพื่อผลักดันนโยบายต่างๆให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนและประเทศชาติเพราะฉะนั้นจับตาภายในสัปดาห์นี้จะมีการประชุมกันเนี่ยนะคะอีกหนึ่งคนที่นักข่าวไปถามค่ะนั่นก็คือคุณเทวัลลิปตพันลบเลขาธิการพรรคชาติพัฒนากล้าถึงประเด็นของคุณกรตัวคุณเทวัลเองก็บอกเขาว่าเรื่องนี้คุณสุวัฒน์ก็โทรศัพท์แจ้งคุณเทวัลเรียบร้อยแล้วได้รับทราบเรื่องนี้ซึ่งตอนนี้คุณเทวัลอยู่ต่างประเทศการหารือทิศทางของพรรคต่อไปก็จะหารือหลังจากที่คุณเทวัลกลับมาถึงประเทศไทยน่าจะเป็นทามมิ่งช่วงวันที่28มิถุนายนนี้เพราะฉะนั้นก็เดี๋ยวรอดูว่าพรุ่งนี้จะมีความเคลื่อนไหวยังไงส่วนอีกหนึ่งคนที่คนจับตาเพราะว่าคุณกรณ์ก็ไปคุณวรวุฒิก็ไปแล้วคุณอัธวิทย์ล่ะคุณอัธวิทย์สุวรรณภักดีที่เป็นรองหัวหน้าพรรคชาติพัฒนากล้าแล้วก็อยู่พรรคประชาธิปัตย์กับคุณกรณ์แต่เดิมสนิทสนมกันมาเลยแล้วก็ออกมาอยู่พรรคกล้ากับคุณกรณ์ตามกันไปเลยจนกระทั่งมาชาติพัฒนากล้าก็มาอยู่กับคุณกรณ์แล้วจะตามลาออกไปไหมตอนนี้ถ้าไปดูความเคลื่อนไหวของคุณอัธวิทย์เนี่ยยังนิ่งๆยังไม่มีความเคลื่อนไหวอยู่ซึ่งเบื้องต้นมีข่าวระบุนะคะว่าคุณอัธวิทย์เนี่ยน่าจะยังคงทำงานการเมืองกับชาติพัฒนากล้าต่อไปเดี๋ยวรอดูท่าทีที่มีออกมานะคะ